ประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็คือทางผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและม็อบ3นิ้วซึ่งผมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความเชื่อมโยงสนับสนุนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือประเด็นสำคัญนะที่เขาฟ้องหมิ่นประมาทผมและสุดท้ายศาลได้พิเคราะห์ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆศาลถือว่าการแสดงความคิดเห็นของผมนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และสุดท้ายศาลก็เลยถือโอกาสยกฟ้องครับผมชนะครับ